ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการนาวาวังทองออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนำวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ปัสสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันพุธวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์อาทิตย์ละ4วันวันพุธเวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาที่สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่านพระครูวิสุวัตวรกิจโจเป็นผู้อำนวยการและเป็นหัวหน้าสถานีวันศุกร์และวันเสาร์เวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงและวันศุกร์เวลาบ่าย3โมงถึงบ่าย4โมงอันนี้ค่อนข้างจะจำสับสนหน่อยค่อนข้างจะจำสับสนหน่อยคือวันพุธ6โมงเย็นถึง1ทุ่มวันเสาร์อาทิตย์บ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงและวันวันศุกร์กับวันเสาร์ตัวเองก็จำไม่ค่อยได้นะเพราะกำลังเริ่มใหม่นะก็เริ่มมาครั้งสองครั้งนะแล้วก็เดินทางออกจากประเทศไทยมาก็เลยยุติไปเนื่องจากว่าไม่สะดวกอยู่ในระหว่างการเดินทางแล้วก็มาพักที่วัดโพกั้นพุทธวิหารอำเภอจังกุละจังหวัดนิวเดลีอันนี้พูดเทียบกับบ้านเรานะจังหวัดนิวเดลีประเทศอินเดียประเทศอินเดียเพื่อทำวีซ่าจากสถานทูตเอสโตเนียในกรุงนิวเดลีไป
ประเทศเอสโตเนียก็เลยขาดการออกอากาศไปหลายวันเลยเดียวอาทิตย์กว่าตั้งแต่วันที่22นู่น22 23 22 23มาแล้วเดือนกันยายนที่ผ่านมาอันนี้ก็เข้ามาสู่เดือนตุลาแล้วเข้ามาสู่เดือนตุลาวันพุธเนี่ยวันนี้วันพุธเดือนตุลาคมรู้สึกว่าจะเป็นวันพุธที่2ตุลาคมและวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของผู้พูดนี้ด้วยนะแต่ไม่ได้ฉลองนะไม่มีโอกาสฉลองนะไม่มีเวลาอยู่ระหว่างการเดินทางอยู่ระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศถ้าอยู่เมืองไทยก็อาจจะมีการทำบุญตามปกติก็ไปถวายพัตตาหารเพลทั้งเช้าและเพลที่โรงพยาบาลสงฆ์มหาราชนครเชียงใหม่โรงพยาบาลสวนดอกเป็นประจำทุกปีวันที่2ตุลาคมนี้แต่ก็มาหยุดในช่วงระหว่างการเดินทางออกนอกประเทศหยุดมาหลายปีหยุดมาหลายปีถ้าอยู่ที่เมืองไทยโน่นตั้งแต่สมัยอยู่วัดฝายหินสมัยอยู่วัดฝายหินมาเมื่อ20กว่าปีมาแล้วเมื่อไม่ใช่น้อยๆเมื่อ20กว่าปีมาแล้ววันที่2ตุลาคมนี้ก็ไปถวายภัตตาหารเช้าภัตตาหารเพลแก่ภิกษุไข้โรงพยาบาลสงฆ์เป็นการอุปัฏฐากพระพุทธเจ้าตามพุทธดำรัสที่พระองค์ตรัสไว้ว่าถ้าประสงค์จะอุปัฏฐากตถาคตไซก็พึงได้อุปัฏฐากภิกษุไข้ภิกษุอาพาธดังนั้นก็ไปถวายการอุปถัมภ์ถวายพัตตาหารเช้าพัตตาหารเพลแด่พระภิกษุอาพาธโรงพยาบาลสงฆ์มหาราชนครเชียงใหม่เป็นประจำทุกปีในวันที่2ตุลาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของอาตมาภาพปีนี้ก็เป็นวันนี้เป็นวันถ้าตามปกติในเฟซบุ๊กไลน์นี่ก็จะมีการแล้วก็จะมีการอะไรประกาศว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยแต่นี่ไม่ได้ไปประกาศกับเขาหรือไม่รู้เขาประกาศให้ก็ไม่รู้นะทางYouTube ทางเฟซไลฟ์บุ๊กเอาตอนนี้ก็ขออนุโมทนากับคุณโยมดวงศรสีหะหิรรัตน์กราบนมัสการสาธุเจ้าอานาสาธุสาธุคุณโยมดวงศรเป็นท่านแรกเข้ามาจอยในรายการวันนี้มุทนาเป็นอย่างยิ่งเราก็ตามมาด้วยกาดพลเสนโอ้พี่กาด
มือพิการทนเสียงกราบนมัสการครับเหมือนนะโอ้โหนี่หายไปนานนะเนี่ยงูพิการทนเสียงหายไปเป็นปีตั้งแต่ปีที่แล้วนะจำได้ปีที่แล้ววันเกิดหรือเปล่านะปีที่แล้วก็วันเกิดนี่แหละนี่หนึ่งปีมาเจอกันครั้งหนึ่งเดี๋ยวก่อนต้องเขียนไว้หน่อยก่อนเปิดหาโปรไฟล์โมทนาก็บอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันโอ้สาธุแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูมีแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูมีนี่เดี๋ยวปีหน้าคงจะมาอีกปีหน้าคงจะมาอีกแต่พี่เนติแก้วเคนนี่มาประจำต่อไปต้องเข้ามาประจำเนอะมาประจำตอนนี้ก็อยู่ที่อินเดียมาที่กรุงนิวเดลีวัดโพกันเดี๋ยวพี่กาดรู้ดีรู้จักดีวัดโพกันพุทธวิหารตอนนี้กำลังทำวีซ่าจะไปประเทศเอสโตเนียพิการนะไปประเทศเอสโตเนียก็ได้คิวเข้าสัมภาษณ์ในวันที่9ในวันที่9ตุลาคมนี้นะเสร็จแล้วหลังจากวันที่9อีก15วันทำการก็ทราบว่าจะได้วีซ่าในวันที่30ตุลาคมและวันที่2พฤศจิกายนก็กำหนดจะเดินทางจากนิวเดลีไปฟินแลนด์ที่เฮซิงกินะก็ระหว่างทางก็พักที่มิวนิกประเทศเยอรมนีประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งประมาณ2ชั่วโมงครึ่งก็เดินทางต่อจากมิวนิกเยอรมนีเนี่ยไปฟินแลนด์อีก2ชั่วโมงนะจากฟินแลนด์ก็ข้ามเรือนั่งเรือจากเฮลซิงกิเนี่ยข้ามมาที่เกาะวัดพระธาตุดอยสุเทพศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอยู่ที่บนเกาะเล็กๆระหว่างประเทศเอสโตเนียกับฟินแลนด์ในวันที่2คือ ถึงวันที่3ตอนเที่ยงวันของวันที่3เที่ยงวันของวันที่3ก็คาดไว้อย่างนั้นนะคาดไว้อย่างนั้นกลับมาที่เดิมที่เคยอยู่เคยกินพิการกาดวนเศษกลับมาที่เดิมที่เคยอยู่เคยกินสมัยเมื่อ30ปีมาแล้วนะเมื่อ30กว่าปี40นี่40กว่าปีมาแล้วที่มาอยู่ประเทศอินเดียสมัยนั้นปีพุทธศักราช2524ถึง2536ก็วกวนเวียนไปมาทั่วประเทศอินเดียทั่วประเทศอินเดียดิลลีบ้างพาราณสีบ้างมัทราสไมซอร์ขึ้นเหนือล่องใต้ไปดาร์จิลิงไปธรรมศาลาอะไรอ่ะซิมล่านึกถึงซิมล่าจำได้นะพิกัดอ้าว
ฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูร้อนเราก็ไปทางซิมล่าธรรมศาลากันเอาแล้ววันนี้เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของรายการเป็นรายการใหม่เรียกว่ารายการนาวาวังทองนาวาวังทองหรือ The Golden Palace Ship ว่าไปอย่างนั้น Golden Palace Ship สืบเนื่องมาจากโครงการปูทางสู่นาวาวังปูทางสู่ธรรมนาวาวังของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชอุปถัมภ์โครงการปูทางสู่ธรรมนาวาวังซึ่งก็เป็นธรรมะจากสำนักปฏิบัติธรรมดอยธรรมนาวาของท่านอาจารย์ทวีวัฒน์จารุวันโนของท่านอาจารย์ทวีวัฒน์จารุวันโน ได้จัดให้มีโครงการอบรมประชุมรับนโยบายเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาเดือนกันยายนวันที่13กันยายนที่ผ่านมาตอนนี้ก็มีหนุ่มลำพูนคนเมืองเหนือสาธุโอ้สาธุสาธุโอ้หนุ่มลำพูนหนุ่มลำพูนนี่โอ้นี่เป็น FC ใหม่เนอะหนุ่มลำพูนเมื่อมาใจใหม่เหมือนกับพิการพลเสนและเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วตอนนั้นอยู่ที่ประเทศอังกฤษหนุ่มละปูนี่นะหนุ่มละปูนคนเมืองเหนืออันนั้นอยู่ที่ประเทศอังกฤษก็มีโยมวัสนาชาแก้วก็อยู่ละอันนั้นสาวละปูนสาวต้องจ้างละปูนโอ้ท่านพระครูโกศลสุตตวิธานสาธุสาธุครับผมท่านพระครูโกศลสุตตวิธานจากวัดพระสิงห์หลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จากวัดพระสิงห์หลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นี่ก็อันนี้มาเป็น FC ตัวจริงมาประจำ มาประจำยอมพี่กาดพลเสนบอกว่าคิดถึงท่านเสมอครับนะคุยกับเนติบ่อยๆครับโอ้สาธุสาธุ ยังคิดถึงกันยังคิดถึงกันตอนก่อนนี้ก็เกือบจะได้ไปสุพรรณบุรีแล้วยมพี่ปูนิ่มเสียแล้วเนอะพี่ปูนิ่มที่สุพรรณบุรีศรีประจันแต่ว่าเมื่อวันที่22ก็มันชุลมุนในการเตรียมเดินทางนะไม่ได้ไปร่วมงานแต่ก็ได้ร่วมทำบุญไปได้ร่วมทำบุญไปที่ท่านอาจารย์พระมหาไพเราะห์กิตติศีโลท่านเจ้าคุณใหม่ยังไม่จำชื่อเป็นเจ้าคุณละท่านอาจารย์พระมหาไพเราะห์กิตติศีโลอยู่วัดสักแก้ววัดสักแก้วจังหวัดอ่างทองอำเภอ
ป่าโมกจังหวัดอ่างทองที่กองทัพสู้รบกันกับพม่า อันนี้ท่านอาจารย์ดร.พระมหาไพเราะห์ ติตาสีโลก็เป็นเจ้าคุณละแต่จำชื่อไม่ได้เจ้าคณะอำเภอป่าโมกสมัยเป็นเจ้าคณะอำเภอป่าโมกตอนนี้เกษียณแล้วเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะแล้วเนี่ยอิกาศอาจารย์ดร.พระมหาไพเราะห์คงจำกันได้เออวันนี้พี่เนติไม่เห็นเข้ามายังไม่ตื่นมั้งเนี่ยดูท่าทางจะยังไม่ตื่นหรือไม่ก็ฝนตกฝนไม่ตกฝนไม่ตกก็เลยหลับสบายไม่ตื่น วันก่อนเห็นรายงานมาว่าเขตราชบูรณะฝนไม่ตกเลยฝนตกที่อื่นในกรุงเทพตกแต่ว่าตกไม่ทั่วฟ้าเหมือนกันบ่นมาว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้า ละนาวาวังทองรายการวันนี้กำลังดำเนินการมาครั้งสองครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่สามครั้งนี้เป็นครั้งที่สามหมายถึงเรือธรรมะมาจากนาวาสูตรในพระไตรปิฎกนาวาสูตรในพระไตรปิฎกเล่มที่23พระไตรปิฎกเล่มที่13นาวาสูตรแต่นี่เป็นการเป็นชื่อสำนักการปฏิบัติธรรมโดยธรรมนาวาจังหวัดน่านนะโอ้ไปธรรมนาวาอยู่จังหวัดน่านท่านอาจารย์ทวีวัฒน์จารุวันโนเป็นเจ้าสำนักแล้วก็กำลังเผยแผ่ต่อยอดนะเขาเรียกว่าต่อยอดวิธีการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาสายวิปัสสนาสายวิปัสสนาต่อยอดยังไงก็คือต่อยอดในวิธีการปฏิบัติวิปัสสนาที่เราปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบันคือวิธีการที่เราทำกันในสายสมถกรรมฐานสายสมถกรรมฐานคือการบริกรรมการนับและการระลึกตามบริกรรมที่เราเรียกกันว่าปริกรรมนัยยะระลึกคณนานัยยะคือการนับคณนานัยยะคือการนับแล้วก็อนุสรณานัยยะคือการระลึกตามแต่สำนักโดยธรรมนาวานี้เน้นอย่างเดียวคือบริกรรมการบริกรรมซึ่งก็เป็นสายของครูบาอาจารย์ทั้งภาคเหนือภาคอีสานทำกันมาโดยตลอดก็คือบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยนะพุทโธพุทโธมันเป็นสายการบริกรรมและการนับก็คือคณนานัยยะคณนานัยยะวิธีการนับนับ1ถึง56เป็นพุทธคุณ1ถึง38เป็นธรรมคุณ1ถึง14เป็นสังฆคุณรวมแล้วเป็น108ที่เรามีรูปประคำมาเนี่ยเรามีรูปประคำมาถือ